ก็รู้สึกไงที่ได้เจอพี่เสียเพชรครับก็รู้สึกพลาดกันมาสองไฟแล้วไฟ,ไฟนนตต้องเจอกันแล้วครับก็ทางเวยมันหนีกันไม่ได้ต้องเจอกันคะรับข้างบนไม่มีพี่ไม่มีน้องครับซัดกันเต็มที่แน,น่นอนครับวันศุกร์นี้ที่ถึงนี้เกิดความมันแน่นอนครับไม่มีคําว่าพี่ไม่มีคําว่าน้องไม่มีคําว่าออมมือครับข้างบนทําหน้าที่กันเต็มที่ครับขอให้แฟนๆชาวไทยเป็นกําลังใจเชียร์ผมเลยครับแล้วก็แฟนๆชาวสิงคโปร์ทุกท่านครับ หรือมีคนไทยอยู่ที่นี่ด้วยก็รีบจองบัตรจำจองตัวเข้ามารับชมกันเลยนะครับวันศุกร์นี้เต็มที่แน่นอนครับขอบครับ เราก็ได้ฟังเสียงของทั้งคู่เลยนะครับทั้งของทางฝั่งเสมาเพชรและตะวันชายนะครับก็ทั้งคู่ก็บอกเลยนะครับว่าบนเวทีไม่มีคําว่าพี่น้องนะครับถึงจะสนิทกันเพียงใหนะครับแต่ในเมื่อเส้นทางที่ทางมวยนะครับมาเจอกันแล้วนะครับก็ต้องสู้เต็มที่นะครับบนเวทีข้างล่างก็ยังลักและเคารพกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งคู่นี้นะครับตะวันชายและเสมาเพชรนี่ทางวันแชมเปช้ยนนะครับก็ประกบให้เจอกันถึง2ครั้งนะครับแต่ก็ทั้งคู่ก็มีเหตุที่ต้อง ถอนนะครับครั้งแรกก็เป็นฝั่งของเสมาเพชรถอนครั้งที่2ก็เป็นฝั่งของตะวันชายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคราวนี้นี่ทั้งคู่มีโอกาสมาเจอกันแน่นอนครับพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะได้เจอกันนะครับก็ตะวันชายและเสมาเพชรนะครับคู่นี้นี่เรทเปิดล่าสุดนะครับก็เป็นตะวันชายต่อเสมาเพชร5้านะครับก็ถือว่าเป็นมวยซ้ายนะครับมวยถนัดซ้ายทั้งคู่นะครับแฟนมวยแหละครับชอบใครนะครับฝีมือ เตะายต่อย้ายนะครับเดี๋ยวว่าฝีมือสายตาดีนะครับรูปร่างดีนั่นก็เจ้าตะวันฉายนะครับส่วนของไซมาเพชรนี่ก็เป็นสายเตะสายต่อยสายรุนแรงนะครับสายฟ้าผ่านะครับถึงแม้ไฟล่าสุดนะครับเจ้าตัวจะพลาดนะครับพลาดท่าแพ้แตกให้กับฤทธิ์เทวดานะครับวันนั้นนี่ถ้าไม่แพ้แตกก่อนนี่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะแกได้นับฤทธิ์เทวดาก่อนนะครับส่วนตะวันฉายนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ล่าสุดนี่ก็ แพ้นะครับแพ้ให้กับสิทธิทชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับก็ถือว่าวันนั้นก็ปีนเวทขึ้นไปแล้ะครับก็ถือว่าวันนั้นนี่เป็นวันที่เสมาเพชรนะครับถอนนะครับส่วนไฟที่เสมาเพชรแพ้เจ้าฤทธิวดานะครับนั่นก็คือตะวันฉายถอนนะครับวันนั้นก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็เสมาเพชรก็ยังเป็นรองเบอร์หนึ่งนะครับก่อคู่นี้นะครับก่อนในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ก็น้องโอ้เป็นแชมป์นะครับเราก็ต้องรอดู้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกเกิดขึ้นไหมนะครับ ระหว่างตะวันฉายและเสมาเพชรน,นะครับสำหรับคู่ของตะวันฉายและเสมาเพชรน,นะครับก็จะถ่ายทอดสดนะครับทั้งในรูปแบบ y t u t u นะครับและทางช่องไทยรัฐ32นะครับช่องไทยรัฐนี่จะเริ่มถ่ายทอดนะครับเวลา21.30น,นนะครับส่วนทาง y t u t u นะครับและ ASP นี่ก็เริ่มตั้งแต่18 นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับ18.30นนะครับกอติดตามรับชมได้นะครับส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับกอต้องรอติดตามนะครับเราก็จะมาอัปเดตผลการแข่งขันนะครับและก็ไฮไลท์นะครับให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับทางช่องนี้นะครับกอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับและลุ้นมวยนะครับลน์ไปที t #tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ